ไม่ดีอ่ะคอร์รัปชันอ่ะมันก็คือว่าเป็นการคอร์รัปชันมันก็คือเป็นการโกงกินนะครับคนที่คอร์รัปชันนะครับผมว่าในครอบครัวเขาอ่ะคนที่จะตระหนักได้แล้วครับลูกหลานคุณอ่ะอาจจะทำตามคุณก็ได้ครับในอนาคตคนที่ช่วยกันคอร์รัปชันนะครับผมว่ามันก็วรนุชเหมือนกันนะครับมันไม่มีที่ยืนในสังคมหรอกครับมันทำให้ประชาชนประณามมากกว่าถ้าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก็คงจะอายนะครับที่มีพ่อแม่คอร์รัปชันประเทศไทยทำให้ประเทศไม่เจริญผมจะประณามเขานะแบบออกไปซะออกไปจากโลกนี้ออกไปจากสังคมไทยซะคิดดีทำดีไม่โกงกินบ้านเมืองคุณคิดเป็นไหมครับ